้าจะใจลอยไปถึงไหนกันขอประทานอภัยเพคะมีกิจธุระอันใดเรียกหม่อมฉันรับใช้เลยเพคะเดี๋ยวนี้จะพูดจะคุยกับเจ้าสักครั้งจะต้องมีกิจธุระซะก่อนแต่ก่อนเราเป็นจากพ่อค้ากองเกวียนเจ้าเป็นมิตรแท้ที่แสดงความอาทรห่วงใยต่อเราอย่างเปิดเผยและยามที่เราเป็นจักรเพชรแห่งมหันคาเจ้ากลับแสดงท่าทีห่างเหินอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าจะต้องให้เราไปล่างราชสารถือมาหาเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเพคะเพียงแต่ฉันใช้คำราชาศัพท์ไม่ค่อยเป็นเลยพยายามหลบหน้าเราเราก็ว่าเจ้าใช้คำพูดชาววังพิกลอยู่เหมือนกันแต่อยู่ต่อหน้าเราเจ้าไม่ต้องกังวลถึงคำพูดให้มากนักหรอกพูดตามสบายเถอะอย่าลืมสิว่าเรากับเจ้าเคยให้สัญญาน้ำมิตรต่อกันไว้ขอพระทัยไปคะแล้วที่ทรงเรียกหม่อมฉันไว้นี่มีเรื่องอะไรเหรอเพคะเรื่องสำคัญจะปรึกษาเจ้าตามมาทางนี้สิเสด็จแม่เสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเพคะเนี่ยลูกมัวแต่ไปเก็บดอกไม้เพลินเดี๋ยวเสด็จแม่เอาไปที่ตำหนักบ้างนะพี่คะสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปจัดถวายนะพี่คะขอบใจมากจ้ะแม่จะเลยไปที่ตำหนักของจักรเพชรน่ะเลยแวะชวนลูกหญิงไปด้วยสุดแต่พระทัยของเสด็จแม่จ้ะพี่คะไม่ให้นางกำนันน่ะจะส้มสุกลูกไม้เพื่อไปถวายด้วยกำลังรออยู่ข้างนอกอ่ะเพคะนั่งสิทิพย์มณีจะจัดกับหม่อมฉันเหรอเพคะเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนสิกินขนมเครื่องว่างซะก่อนให้เวลาเราคิดหน่อยว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีทิพย์มณีเจ้าว่าหากเราอภิเษกมเหสีในตอนนี้จะเร็วไปไหมไม่เร็วหรอกเพคะผมฉันว่าอาจจะเป็นการดีต่อทุกฝ่ายก็ได้แม้ว่าเราจะมีมเหสีสองคนนั่นแหละจะมีคนแบบที่มหันค่ะว่าผมฝันจะเห็นคนน่ารักจังไงล่ะเจ้าจะว่ายังไงเรื่องนี้พระองค์จะต้องทรงปรับความเข้าใจกับเจ้าหญิงพนาดาให้ดีหากเจ้าหญิงทรงยินยอมเจ้าจะขัดข้องไหมก็มันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยอ่ะเจ้ากับเจ้าหญิงเป็นมิตรที่สนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งแล้วก็เป็นสหายเราด้วยเราไม่ต้องการทำสิ่งใดหักหาน้ำใจเจ้าเราดีใจยิ่งที่เจ้ารับคำเป็นเหสีของเราพ่อ
พระมเหสีกับองค์หญิงเสด็จมาแล้วเจ้าพี่จักรเพชรลมารุธประทับอยู่ที่ศาลากับพระมณีพระเจ้าค่ะชักยุ่งกันใหญ่แล้วเนี่ยพระอนุชาเสด็จออกไปต้อนรับก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเดี๋ยวจะทรงสงสัยงั้นรีบไปเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าพระมเหสีองค์หญิงหม่อมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยที่ทำให้ทรงรอไม่เป็นไรหรอกแล้วองค์จักรเพชรลาหลานจักรมงคลประชวนปวดพระเศียรนิดหน่อยพระเจ้าค่ะตายจริงแล้วหมอหลวงมาดูบ้างหรือยังล่ะอ๋อไม่ทรงเป็นอะไรมากหรอกพระเจ้าค่ะเพียงแต่ต้องใช้เวลาพักผ่อนสักนิดนึงถ้าอย่างนั้นรู้ว่าต้องกลับเป็นก่อนสุธิภาเสด็จแน่ดีเหมือนกันงั้นอากลับก่อนนะแล้วอาจจะมาเยี่ยมใหม่หลานจากบางคนพระเจ้าค่ะพี่ทิพย์แม่อธิบายว่าเรายังต้องมีงานทำอีกมากตอนแรกก็คิดจะบอกอยู่หรอกแต่ไม่คิดถึงอีกทีแล้วคนที่มีอำนาจเต็มมืออย่างเขาเนี่ยแต่ทำไมมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่คิดๆดูแล้วก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าแล้วพี่ทิพย์ทำอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากไพศาลีล่ะคืนนี้พวกเรายังไม่ได้กล่าวถวายธุราเลยนะพี่ทิพย์รักเขียนหนังสือเป็นใช่ไหมอย่างนั้นแล้วก็เขียนคำธุราทิ้งไว้ทำอย่างเนี้ยไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่เลยนะพี่ก็รู้ว่ามันเสียมารยาทไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไปนั่งเอี้ยมเฟียมกราบทูลแล้วก็พี่ว่าเราคงไม่ได้ออกไปจากที่นี่ง่ายแน่ถ้าเกิดเราจะหนีออกไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าองค์เหนือหัวไม่เอาความก็ตามแต่พี่ทิพย์รู้ได้ยังไงว่าองค์จักรเพชรไม่มีโลดเล่นงานเรายิ่งพี่ทิพย์น่ะปล่อยให้พระองค์เข้าพุทธัยผิดเมื่อยามบ่ายเรื่องนั้นน่ะเอาไปแก้ไขที่หลังเหรอรักตอนนี้เราก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วก็จริงถ้างั้นเราไปเอาเครื่องเขียนก่อนนะพี่ทิพย์ดำริจะสร้างปรางร้ายให้แก่นางพระมณีหรือพระเจ้าค่ะเช่นนี้มิเท่ากับยกนางเสมอกับตำแหน่งพระอัครมเหสีหรือพระเจ้าค่ะถูกต้องแล้วองค์หญิงพรรณราพิราชหรือพระเจ้าค่ะเจ้าหญิงก็จะได้ครองปางแก้วในตำแหน่งพระอัครมเหสีเช่นเดียวกันจึงออกจะแปลกสักหน่อยพี่คิดจะแต่งตั้งนางทั้งสองเป็นมเหสีฝ่ายขวาด้วยกันทั้งคู่
จึงต้องให้เร่งสร้างปางรัดให้เสร็จทันพิธีพิเศษเจ้าพี่นางพรหมณีกล้าเรียกร้องเช่นนี้ทีเดียวเลยเจ้าพี่นางไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดจากเราแม้แต่น้อยจากบางคนพี่อยากให้เจ้ารู้ไว้ว่าถึงแม้ที่มณีไม่ใช่ขัตติราชกุมารีจากมหานครใดแต่พี่กับนางเคยให้คำสาบานว่าจะเป็นสหายต่อกันถ้าหากมีความจำเป็นต้องเลือกเพียงนางหนึ่งนางใดสิ่งที่เราจะเลือกคือทิพย์มณีท่านคิดอย่างไรท่านเวกินข้าพุทธเจ้าก็ทูลไม่ถูกพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสัมพันธ์ธรรมไมตรีก็ไม่เท่าไรนักแต่ถ้าเรื่องพูดให้กระทบกระเทือนพระทัยเจ้าหญิงพรรณรายแล้วก็เป็นเรื่องแน่ที่สุดพระเจ้าค่ะเจ้าพี่ของเราทรงผูกพันกับนางพรามนั้นมากเหลือเกินองค์จักรเพชรทรงมีพระทัยแน่วแน่กับนางในฝันของพระองค์พระเจ้าค่ะต่อให้มีหญิงงามผ่านเข้ามาในชีวิตสักกี่คนก็ไม่ทรงหวั่นไหวพระเจ้าค่ะนั่นสิยิ่งองค์หญิงพรรณรายพิราชด้วยแล้วเรามองไม่เห็นความผิดอันใดเลยสิ่งแล้วก็โปรดช่วยพวกเราออกจากภัยสาลีได้โดยปลอดภัยด้วยเถอะจะพาเจ้าไปสู่นครมหาหินคาในฐานะราชินีของเรา
สมดังความฝันทุกประการพี่บรรทมตื่นแต่เช้าทีเดียวนะพระเจ้าค่ะแทบไม่ได้นอนเลยจากมงคลพอตกใจตื่นจากความฝันเมื่อกลางดึกไปนอนคิดอะไรต่อเนื่องอะไรไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำท่านเวคินมาถามว่าเจ้าพี่จะเสด็จกลับนครมหันคาเมื่อไรจะได้จัดเตรียมขบวนให้พร้อมพี่คิดว่าคงเป็นมะรืนเนี้ยทุกคนคงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะได้ไปบอกให้ทุกคนได้เตรียมตัวเดี๋ยวเช้าสายหน่อยพี่ก็จะเข้าเฝ้าทูลลาเสด็จอาเหมือนกันนะต่อไปไหวไหมพี่ทิพย์รักจะไปต่อเลยเหรอคงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่พี่ทิพย์เพราะเวลาเนี้ยเรายังไม่ปลอดภัยดีราชาจักรเพชรกับพวกขุนพลทั้งสามน่ะมีฤทธิ์ออกจะตายเดินอีกหน่อยนะพี่ทิพย์ไปก็ไปว่ายังไงลูกหญิงราชาจักรเพชรจะเสด็จกลับมหันคาวันมะรืนนี้ลูกเตรียมตัวทันไหมทันสิคะดูแม่กับลำพาจะไปช่วยนะสิคะถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็ทูลลาเสด็จอาทั้งสองเลยเพราะต้องไปบอกให้คนอื่นเตรียมตัวเหมือนกันคนอื่นแล้วหลานชายหมายถึงใครอ่ะทิพมณีกับน้องชายของนางพระเจ้าค่ะลูกหญิงไปด่วนคิดมากไปเลยทิพมณีอ่ะ
อาจจะตามจักรเพชรไปมหันคาในฐานะอื่นก็ได้ถึงยังไงอ่ะพรามนั่นก็ไม่อาจเทียบองค์หญิงได้ทุกประการนะเพคะไม่หรอกนางมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าเรามากนะทุกหญิงหมายถึงอะไรหรอนางได้ครอบครองหัวใจรักของราชาจากเพชรไปค่ะเสด็จแม่แล้วไหนลูกหญิงลูกพูดความจริงได้ไหมคะลูกรู้ตั้งแต่ราชาจากเพชรไปช่วยนางทรงทนุถนอมห่วงใยนางที่สุดถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพคะที่ราชาผู้ยิ่งใหญ่อ่ะจะมีนางสนมกำนันอีกนอกเหนือจากพระมเหสีเอกนะเพคะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าพูดเสมอไปหรอกนะจะถึงยังไงทิพย์มณีก็มีบุญคุณกับเราทิพย์มณีไปแล้วนางไปไหนนางทิ้งจดหมายเอาไว้อาโปพระเจ้าค่ะมารุตปัทวีอาโปไปกับเราพระเจ้าค่ะเจ้าพี่แล้วเรื่องกำหนดเสด็จกลับพระนครแล้วพระเจ้าค่ะยกเลิกไปก่อนเรายังไม่กลับมาหันคาจนกว่าจะตามทิพย์มณีพบพี่ต้องกินไม่เหลือแน่ไอ้รักจักรเพชรคงไม่เป็นไรหรอกลูกหญิงพ่อคิดว่าพอได้พบนางพรามนั่นแล้วคงจะรีบกลับมารบเรื่องนั้นน่ะลูกหญิงเขาไม่กังวลหรอกเพคะแต่นี่จักรเพชรไม่ได้รักษาน้ำใจลูกหญิงเลยคงไม่อาจเอื้อมคิดอย่างนั้นหรอกเพคะเสด็จแม่นครไพศาลีของเราทำผิดต่อราชาจักรเพชรมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดขององค์หญิงนี่นะคะใครๆก็รู้ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทําขององค์มหาอุปราชและองค์ชายขัตติยะทั้งสิ้นน่ะอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องมันขึ้นมาอีกเลยไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วและอีกอย่างนึงพระอนุชาจากมงคลและท่านอมาตย์เมคินก็ยังอยู่ที่นี่
ถึงแม้ว่าเราจะรอดพ้นจากอิทธิพลของมหาอุปราชมาแล้วแต่กองทัพของมหันคายังไม่ได้ถอนออกไปมันก็เหมือนกับว่ามหันคานะมีอำนาจครอบคุมเราอยู่ไกลๆนะเราก็เลยกืนไม่เข้าคายไม่ออกใช่ไหมเพคะแม้กระทั่งเรื่องลูกหญิงอ่ะเราไม่มีอำนาจที่จะต่อรองเลยทั้งๆที่เขาอ่ะส่งราชทูตมาสู่ขอเองเห็นไหมเพคะแต่แม่ว่าพอไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งสิ้นเพราะถึงอย่างไรเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากจะรอให้จักรเพชรกลับมาเท่านั้นลูกคงจะรู้แล้วนะว่าเมื่อเช้านี้มีราชทูตจากมหันคามาเข้าเฝ้าเนื่องจากจะมาเจริญสัมพันธไมตรีกับนครของเราแล้วอ่ะราชาจักรเพชรยังให้ราชทูตมาสู่ขอลูกเป็นพระมเหสีอีกเป็นบุญของลูกแล้วนะนครมหันคาใครๆเขาก็รู้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโดยเฉพาะราชาจักรเพชรแต่ว่าลูกไม่เคยเห็นพระองค์แม้สักครั้งเลยคะถึงไม่เคยเห็นแต่พ่อก็ยืนยันได้ว่าลูกหญิงของพ่อคงจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าทรงเป็นกษัตริย์หนุ่มที่รูปงามมากทีเดียวพ่อกับแม่ได้รับปากกับเขาแล้วอีกไม่นานลูกหญิงของแม่ก็จะได้เป็นราชินีแห่งมหันคาที่เป็นที่หมายปองของชายทั้งทุกคนติดกับไม่เป็นที่พึงปรารถนาเอาเสียเลยของคู่มั่นคู่หมายสู้หนึ่งทางที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ไม่ได้มิตินั้น
ังไม่มีวี่แววเลยพระเจ้าค่ะน่าแปลกนะเพียงผู้หญิงคนนึงกับเด็กอีกคนนึงแล้วก็เดินด้วยเท้าด้วยไม่น่าจะมาไกลถึงเพียงนี้อาจจะมีใครให้ความช่วยเหลือนางก็ได้พระเจ้าค่ะท่านหมายถึงใครกันอาโปทุกอักษรค่อยเติบโตขึ้นแล้วนางเริ่มเรียนรู้ความเป็นไปของชีวิตไม่มีอะไรในโลกนี้จะได้มาโดยไม่มีการสูญเสียเช่นเดียวกับเราใช่ไหมพระคุณเจ้าเราพยายามให้ทิพย์อับสอนเข้ามาแก้หนี้เวรแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะสูญเสียทิพย์อับสอนไปได้จะยังไงก็ตามหากว่าพระอังคารตามนางไปทันในตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์เทวะเรามาถึงทางแล้วจากรอยเท้าแสดงว่ายังไปไม่ได้ไกลพระเจ้าค่ะ